การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชีวิตเป็นตัวที่23ที่ตำบลคลองใหญ่ศูนย์อนุรักษ์นำตัวไปชันสูตรอบต.วังตะเคียนทำเหยื่อล่อเสือโคร่งวัดรอยเท้าและพิสูจน์เสือเลี้ยงอยู่ในพื้นที่หรือไม่สารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเราตอนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com โลมาอิรวดีเสียชีวิตเป็นตัวที่23ที่ตำบลคลองใหญ่ศูนย์อนุรักษ์นำตัวไปชันสูตรที่บ้านบางอินตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดชาวประมงพื้นบ้านได้ลากซากโลมาอิรวดีเข้ามายังฝั่งและนำเข้ามาที่บ้านคลองบ้านบางอินเพื่อให้ทางเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากตำบลไม้รูดเดินทางมาตรวจสอบนายกฤตภาสศรีแสงขจรประธานเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากตำบลไม้รูดบอกว่าได้รับแจ้งจากนายวีรชัยปะทีปาระยะกุลผู้ใหญ่บ้านบางอินว่ามีโลมาเสียชีวิตลอยมาติดบริเวณปากคลองบางอินและได้นำเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อรอการชันสูตรซึ่งหลังจากได้ทำการชันสูตรพบว่าในเวลา 18:30 นวันที่2ธันวาคม2557เป็นโลมาหัวบาดน้ำหนัก26กิโลกรัมยาว130เซนติเมตรคาดว่าเสียชีวิตไม่นานเนื่องจากสภาพผิวหนังยังมีสภาพสดอยู่หลังจากนั้นจึงได้แจ้งให้กับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลตะวันออกเดินทางมารับโลมาหัวบาดเพื่อชันสูตรถึงการเสียชีวิตในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นโลมาตัวที่22ที่พบเสียชีวิตในพื้นที่แห่งนี้อบต.วังตะเคียนทำเหยื่อล่อเสือโคร่งวัดรอยเท้าและพิสูจน์เสือยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่ความคืบหน้าของการพบรอยเท้าเสือที่สวนทุเรียนของนายพิพัฒน์พจนานนท์ที่ซอยวังฉลาวตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดล่าสุดนายวิเชียรหอมหวนดีหัวหน้าชุดสายตรวจหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและนายนุสรวิทาเวศกำนันตำบลวังตะเคียนเดินทางตรวจสอบรอยเท้าเสือที่พบภายในสวนทุเรียนนอกจากนี้ยังได้สำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆสวนทุเรียนและป่าข้างเคียงเพื่อหาร่องรอยเส้นทางของการเดินของเสือซึ่งคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า2ตัวโดยใช้เวลาการเดินสำรวจนานกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่พบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาทำให้รอยเท้าบางส่วนหายไปนายวิเชียรกล่าวว่ารอยเท้าที่พบในส่วนของนายพิพัฒน์เป็นรอยเท้าเสือจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสือชนิดใดซึ่งต้องดูลักษณะแล้วว่าไม่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นและได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่นำไก่ดิบมาผูกไว้กับต้นไม้รวมถึงนำทรายมาโรยไว้ใต้ต้นไม้เมื่อเสือมากินไก่ดิบจะมีรอยเท้าบริเวณพื้นทรายอย่างชัดเจนซึ่งก็จะทราบว่าเสือที่เข้ามาในสวนทุเรียนนั้นเป็นเสือพันธุ์ใดเพื่อจะได้รู้วิธีการจัดการรวมถึงแนวทางป้องกันให้กับชาวบ้านที่พบเห็นแต่รอยอย่างเงี้ยถ้าปล่อยเรียบร้อยใช่แต่ว่าถ้าเดินไม่เจอรอยเลยเราก็ไม่รู้ว่าม
มาจากไหนแล้วไม่รู้มันเสืออะไรนี่ก็พอจะรู้มาทั้งหมดมันมีกี่ตัวผมก็บอกไม่ได้เพราะรอยมันไม่ชัดอ่ะถ้าดูรอยมีรอยเล็กกับรอยใหญ่ก็ประมาณ2ตัวที่เราดูนี่นะแต่เราก็ไม่รู้รู้สึกอะไรเพราะมันกลางเล็บให้เราเห็นไงคือใช่แล้วดูอย่างคืออุ้งตีนที่มันยันน่ะคือใช่เสือมันเดิมมันจะมีอุ้งตีนยันถ้าหมีนี่จะลอบรูปแบบรอยเด็กเดินเลยเหมือนกับเป็ดเลยรอยตีนแบบที่ผมเคยเจอมานะครับโอ้ไม่ดีหรอกเงียบกริบเลยเงียบจัดคือเสือเนี่ยเขาเจอคนเขาก็หนีเชื่อผมอ่ะเขาไม่จนตัวจริงเขาไม่ทำเราหรอกเขาหนีสัตยานเนี่ยมันก็เราไล่สาบช้างเราก็หนีช้างเหมือนกันเสือเหมือนกันเขาก็หนีเรานอกจากเราไปตัวจริงๆจะเอกจริงๆนั่นเนี่ยเขาถึงจะนั่นพอมองมาผมมองมาไม่มีเข่าเลยถ้าตอบไปเนี่ยมันเป็นมันเพราะช้างแต่ว่าถ้ามีรอยช้างนะเสือเนี่ยมันจะตามกินลูกช้างชาติยานเนี่ยมันจะตามกินลูกช้างที่ผมเคยเจอนะมันจะเดินตามรอยช้างที่ลูกเล็กอ่ะมันจะกินลูกช้างจะเป็นไม่ได้เรื่องจุดนี้ได้เป็นไม่ได้เป็นได้ด้านกำนันตำบลวังตะเคียนกล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องนี้แล้วได้สั่งการให้ลูกบ้านที่อยู่ในพื้นที่ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นพร้อมกับกำชับให้ชาวบ้านหากไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านในเวลากลางคืนจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนนะแล้วผมรายงานเพิ่มไปก็รอวันนี้มาดูว่าทางอุทยานเขาว่าจะเป็นรอยอะไรเนี่ยครับเนื่องจากก็มีเห็นตามันตอนกลางคืนแล้วก็เห็นแต่รอยครับเราเห็นแต่ตอนฝนตกตอนแรงๆก็คงไม่ได้เห็นเขาครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรแต่ทางป่าไม้เขาบอกเป็นรอยเสืออย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเสืออะไรอีกก็หลังจากนี้ก็คือชาวสวนเขาเนี่ยเจ้าของสวนเขากังวลใจนะครับก็คงจะต้องทำให้รู้ว่าเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคงจะหาแนวทางแก้ไขต่อไปทุ่งเสามันก็ซึ่งมันเลาะริมคลองไปเนี่ยมันก็จะไปทะลุกับติดต่อกับทุ่งนนทรีอ่ะแต่ว่ารอยลักษณะเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นตัวก็ต้องแจ้งครับต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่านี่คนที่เจอเป็นผู้ช่วยว่าตัดยางอยู่แล้วก็ตอนคืนมาก็ส่งไฟมาแล้วก็เห็นตามันเนี่ยป่าไม้เขาแนะนำให้เอาไก่มาหล่อแล้วก็เอาทรายปูข้างล่างดูว่าเป็นรอยเสืออะไรเพราะว่าทางนั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันต้องทางป่าไม้เขาถึงจะรู้ว่าดูรอยเป็นหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาคลองเครือวายเดินทางตรวจสอบรอยเท้าเสือและแนะนำให้อบต.วังตะเคียนได้ทำเหยื่อล่อดักเสือเพื่อหาร่องรอยและรูปประพันธ์สันฐานนางสาวสุทธินันท์เรืองสิริผู้ดูแลสวนพิพัฒน์เปิดเผยว่าอบต.วังตะเคียนส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาทำเหยื่อล่อเสือโดยนำกรงไก่สดผูกเชือกฟางแขวนไว้กับต้นไม้บริเวณริมสวนที่มีด้านติดต่อกับชายป่าโดยผูกไก่ไว้สูงประมาณ 1.5 เมตรด้านล่างใช้สายเทเป็นวงกลมมีความกว้างกว่า1เมตรและปาดทรายให้เรียบโดยทำขึ้นทั้งหมด3จุดแต่ละจุดห่างกันประมาณ100เมตรเพื่อต้องการให้เกิดร่องรอยเสือหากเสือเข้ามากินโครงไก่แต่กลับไม่พบร่องรอยเสือแต่อย่างใดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเสือกินกระต่ายไปและเสือจะไม่กินของเน่าเสียจะกินเฉพาะของสดเท่านั้นทางอบต.เขาส่งคนมาทำจ๋าเข้ามาทำกันนะทำแต่กี่โมงประมาณทุ่มครึ่งอ๋อตอนทุ่มทุ่มครึ่งทำไมก็ถึงให้ทำจ๋าไปทำเขาบอกเผื่อมันกลับมาจะได้เห็นรอยมันอ่ะจะต้องการจะดูรอยใช่ต้องการจะดูรอยหลังจากเมื่อวานนี้แล้วเมื่อคืนนี้ไม่อ่ะก็ไม่ได้มาตอนเช้ามาตอนเช้าทั้งคืนไม่ได้ออกทำไมทั้งคืนไม่ออกก็กลัวเหมือนกันอ่ะพี่คิดว่ามันจะได้ผลไหมแต่จะทำเหลือเยอะเหยื่อล่อไว้แบบนี้เหยื่อล่อเขาบอกว่ามันต้องเป็นเหยื่อสดอ่ะถึงมันจะโอเคอ่ะถ้ากินเหม็นก็ไม่แอบเขาเป็นนักล่าเขาจะต้องกินของสดอ่ะแล้วอย่างนี้พี่จะทำไงจะแก้ไขยังไงหรือว่าต้องให้อบต.เข้ามาจัดการก็เดี๋ยวให้อบต.เขาคุยกับเขาดูว่าจะทำวิธีไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยคงจะไม่มาเพราะเขากินอาหารไปแล้วอ่ะกินอะไรไปอะฮะกระต่ายเห็นก่อนวันที่ที่วันที่วันจันทร์วันที่หนึ่งอ่ะที่เจอประมาณก็คงจะวันที่30วันนั้นตอนคืนอ่ะ
เนี่ยเขามาลาอาหารกินไปแล้วที่เราเจอรอยกันอ่ะใช่แล้วทีนี้เขาว่าถ้ามันอิ่มแล้วก็อยู่ประมาณสัก2วันนึง2วัน3วันน่ะถึงจะมาใหม่ช่วงกลางคืนนะห้ามกรีดยางคือออกมากรีดยางกลางวันกันก็บอกต่ออ่ะต่อกันไปคือผู้นำแต่ละจุดก็กระจายไปตามคือว่าในลำคลองเนี่ยที่ทำมาหากินในชายคลองเขาสมิงแม่น้ำเขาสมิงเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะไปถึงไหนอ่ะจ้ะด้านนายณรงค์สัมมาซึ่งเป็นชาวบ้านใกล้เคียงที่เดินทางมาดูรอยเท้าเสือในครั้งนี้บอกว่าพอทราบข่าวรอยเท้าเสือดังกล่าวรู้สึกกลัวจึงได้บอกให้ญาติพี่น้องระมัดระวังตัวส่วนเรื่องการนำเหยื่อมาล่อไม่คิดว่าจะได้ผลเพราะเสือคงไม่เดินทางมาในสถานเดิมบ่อยนักเนื่องจากเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ใหญ่พวกมันย้ายให้กินกลางคืนก่อนนะครับเพราะกลัวเดี๋ยวเผื่อจะเจอเสือเจออะไรเงี้ยแล้วเห็นจริงๆอย่างตอนนี้ยังเลยครับที่กีดเห็นแต่ลอยครับกีดแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านเงี้ยปกติก็กีดกลางคืนนะครับกีดเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปนอนกี่โมงครับกีดหัวค่ำครับมันก็ร้อนกว่าปกติเหนื่อยกว่าปกติหน่อยแล้วยางมันจะออกน้อยกว่าปกติก็คงสักระยะนึงครับลองดูก่อนว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเนี่ยแรกๆรู้นี่กลัวไหมก็มีนิดหน่อยครับพวกกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องกีดกลางวันไว้ก่อนครับเพราะกลางคืนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยไม่กล้าไว้ใจครับมันก็จะกลัวกว่าเมื่อก่อนหน่อยครับมันก็จะระแวงเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะเจอมันหรือเปล่าเงี้ยก็นี่กลางวันครับก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่ปกติมา2คนครับใช้เวลาในการทำงานกี่ชั่วโมงถ้า2คนก็เกือบ3ชั่วโมงครับแต่วันนี้ทำคนเดียวครับกี่ชั่วโมงอ่ะนี่ตั้งแต่10โมงครับคืนละประมาณ60กิโลครับคือโตแต่ตอนกลางวันจะเหลือตอนกลางวันนี่ไม่น่าจะถึงครับประมาณเหลือประมาณตั้งเท่าไหร่วัน40กิโลอย่างนี้ได้มั้งสารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเราตอนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานมานานกว่า30ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงประโย
ที่เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานในลักษณะเป็นธรรมะหรือปรัชญานั้นก็มีหลักใหญ่อยู่ไม่กี่ประการนะครับผมคิดว่าใช้ได้หมดเลยแม้กระทั่งการดำรงชีวิตประจำวันของเราเนี่ย3คำหลักๆนั้นคือทำอะไรนั้นให้ยึดคำว่าพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันอันนั้นหมายความว่าอะไรครับอย่าทำอะไรเกินตัวก่อนอื่นต้องรู้จักตัวซะก่อนต้องประเมินตัวเองซะก่อนก่อนที่จะประมาณตนได้ต้องเห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนขนาดไหนนะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคือพูดง่ายๆว่าใช้สติปัญญาอย่าใช้อารมณ์และอย่าลืมคำสุดท้ายด้วยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีภูมิคุ้มกันซึ่งสมัยนี้เขาเรียกบริหารความเสี่ยงนั่นเองปัจจุบันพระองค์ท่านสอนทันสมัยมากนะครับใช้ได้กับยุคนี้สมัยนี้พระองค์ท่านยังมีเงื่อนไขที่ประกอบด้วยจะทำอะไรนั้นต้องมีความรู้ความรอบรู้ความรอบคอบด้วยเพราะโลกเปลี่ยนทุกวันแล้วอย่าลืมเงื่อนไขสุดท้ายต้องซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ถอยหลังหากจะเผชิญโลกและอยู่กับโลกนี้อย่างมั่นคงอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติคือความพอประมาณซึ่งหมายถึงความดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่บีบเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการประการแรกเงื่อนไขความรู้อันประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติประการที่สองคือเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างซึ่งประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับทุกสาขาทุกภาคของเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรือภาคชนบทแม้แต่ภาคการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคมบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกา
และ18นาฬิกาบุฟเฟ่โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039-525-488และ081-155-5052จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมณฑลณวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายณรงค์ธีรจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมณฑลณวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาการประเรียนวัดท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนางดวงจันทร์สุขวิไลวัฒนธรรมจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดพิธีเจริญพระพุทธมณฑลณวัคคหายุสมธรรมครั้งนี้เป็นพิธีที่จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อสืบดวงพระชาตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมทั้งขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกในความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตราดร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาที่บริเวณมัสยิดเราดอตุนยีนานตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนายณรงค์ธีรจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายสมานอาดัมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดร่วมเปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาวันที่5ธันวาคม2557ซึ่งทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดร่วมกับอิหม่ามคอเดฟบีลันจาก13มัสยิดและพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตราดร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดจนเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้กับหมู่ชาวไทยมุสลิมและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะองค์พ่อของแผ่นดินที่พระองค์ทรงเป็นพระอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในประเทศไทยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินที่บริเวณหน้าศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนายวิชาใจจันเดือนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2557โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอันประกอบด้วยผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดเข้าร่วมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ให้กับข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
นายบุญเลิศวรวงศ์ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนให้กับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือสอชตและกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีนางปริยานุชสุพิมพานนท์หัวหน้าพัฒนาอำเภอคลองใหญ่พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาอำเภอเป็นวิทยากรอบรมโครงการสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านแกนนำชุมชนและภาคีซึ่งการอบรมครั้งนี้ต้องการพัฒนาความสามารถทักษะการจัดการบริหารการจัดการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาหมู่บ้านและระดับอำเภอรวมถึงระดับตำบลพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนกระจาย40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพม่าลาวติดต่อคุณฝ้าย0851977480หรือ0882270223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดขอเชิญร่วมทำบุญบูชาพระกิ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีของท่านกงเตืองเตชะปัญโญเพื่อนำรายได้ก่อสร้างเพดานและเทพื้นคอนกรีตรอบพระอุโบสถณวัดแหลมเปาะจังหวัดก่อกงกัมพูชาและนำรายได้มอบสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดตราดส่วนหนึ่งมอบให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดพิธีบวงสรวงและปลุกเสกเดี่ยวโดยท่านกงเตืองเกจิชื่อดังเชื้อสายไทยเกาะกงจัดสร้างโดยสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดสั่งจองได้ที่ชมรมพระเครื่องคลองใหญ่คุณปองคลองใหญ่092-986-6678คุณสยามคลองใหญ่081-377-6417ศูนย์พระเครื่องท่าเรือตราดอาจารย์วรชาติอินทโชต082-200-8628สนามพระวัดกลางตราดคุณขาวตราด090-397-7786สนามพระตราเทศบาล2จันทบุรีดาบชาติตชด085-404-1101สนามพระตลาดเฟมิลี่จันทบุรีคุณวีจันทบุรี081-771-2152สำนักงานหนังสือพิมพ์เอกรัฐจันทบุรีบก.นบ081-291-9223สถานีวิทยุไทยอาสาป้องกันชาติคุณเบญจพลเนินริมหนอง086-156-8081เอรถตู้ตราดหาดเล็ก088-196-0828ด่วนมีจำนวนจำกัดThank you.